แต่ดูเหมือนว่าสถานการณ์ในประเทศไทยนั้นยังคงสดใสนะครับมีการคาดการณ์จาก Fitch Ratings ครับซึ่งมองว่าธนาคารของประเทศไทยนั้นยังคงมีเสถียรภาพหลังจากที่เศรษฐกิจไทยนั้นฟื้นตัวและเติบโตได้ต่อเนื่องนะครับแต่ยังคงต้องติดตามปัจจัยเสี่ยงต่อไปนะครับไม่ว่าจะเป็นหนี้ที่อยู่ในระดับสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งหนี้ประเภท NPL ในกลุ่มผู้ประกอบการ SME ครับเพราะว่ามาตรการช่วยเหลือต่างๆจากภาครัฐนั้นสิ้นสุดลงแล้วครับคุณจินดารัตน์สิริสิทธิโชติผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดอันดับเครดิตสถาบันการเงินบริษัท Fitch Ratings ประเทศไทยท่านได้เปิดเผยนะครับว่าการดำเนินงานของธนาคารไทยถือว่าอยู่ในระดับที่มีเสถียรภาพครับได้รับแรงหนุนจากการเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับโดยมีการปรับประมาณการเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น4%ครับและมีปัจจัยอื่นที่เข้ามาช่วยสนับสนุนนะครับเช่นอัตราการว่างงานที่ต่ำลงครับส่งผลให้มีความสามารถในการชำระหนี้เพิ่มสูงขึ้นแต่ยังคงมีปัจจัยความเสี่ยงเชิงลบนะครับเนื่องจากระดับหนี้ที่สูงในปัจจุบันครับและถ้าดูการเติบโตของสินเชื่อในปีที่ผ่านมาจะพบว่าเติบโตอยู่ที่ระดับ2.6%เท่านั้นครับแต่การชะลอตัวของ GDP ในช่วงโควิดนั้นเริ่มส่งผลทำให้ระดับหนี้ต่อ GDP นั้นปรับตัวสูงขึ้นในแง่ของคุณภาพสินทรัพย์จึงเปราะบางครับประกอบกับมาตรการปรับโครงสร้างหนี้ในช่วงโควิด-19 นั้นสิ้นสุดลงแล้วนะครับธนาคารในประเทศไทยจึงมีความเสี่ยงหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือประเภท NPL มากขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ประกอบการ SME นะครับที่ไม่สามารถชำระหนี้ได้ครับสำหรับปัจจัยที่จะช่วยบรรเทาความเสี่ยงของธนาคารได้นะครับคือการจัดสินเชื่อลูกหนี้รวมทั้งมีการตั้งสำรองหนี้เสียด้อยคุณภาพจำนวนมากนะครับในภาพรวมของสิ้นปีที่ผ่านมานะครับธนาคารมีการตั้งสำรองหนี้เสียไว้เกิน 171% ครับและตอนนี้เริ่มปรับลงมาแล้วนะครับแต่ยังถือว่าตั้งสำรองสูงกว่าช่วงการระบาดและธนาคารเองต้องกลับมาให้ความสำคัญในเรื่องของการทำกำไรครับซึ่งต้องวางแผนว่าทำยังไงให้ธนาคารมีกำไรโดยไม่เพิ่มความเสี่ยงให้กับสถาบันของตนเองครับในภาพรวมนะครับทาง Fitch ยังคงมองว่าธนาคารในประเทศไทยนั้นสามารถรองรับความเสี่ยงได้เนื่องจากมีกองทุนสำรองหนี้สูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำนะครับแต่ยังคงต้องจับตามองคุณภาพสินทรัพย์แม้ว่าเศรษฐกิจจะดีขึ้นแต่ว่าหนี้นั้นยังคงอยู่ในระดับสูงนะครับและส่งผลเชิงลบต่อคุณภาพของสินทรัพย์ด้วยในระยะยาวนะครับธนาคารจะถูกกดดันให้ก้าวเข้าสู่การพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืนหรือระบบ ESG ตามกระแสโลกในปัจจุบันครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจกับผมป๊อบณัฐพงษ์นามสิริกุลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดรับชมติดตามข้อมูลข่าวสารและคลิปวิดีโอดีๆก่อนใครที่นี่ที่เดียว TNN ช่อง16ครับ